บทรวมกันครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสาธุค่ะขอบพระคุณพี่หิ่งห้อยค่ะแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2567ก็วันศุกร์ที่แล้วต้องขออภัยผู้ติดตามทางโซเชียลด้วยนะคะถ้าเราพอดีแอดมิน1คนติดธุระค่ะขับรถไปต่างจังหวัดนะคะก็เลยกลัวอันตรายแล้วมีลูกอยู่ในรถด้วยก็เลยไม่ได้เข้ามาสนทนานะคะเลยไม่มีการอัดเทปก็วันนี้เชิญอาจารย์มาเชิญนำสนทนาเรื่องของปัจจัย24ต่อเลยค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะครับสวัสดีทุกท่านครับช่วงนี้วิชาประถมปัจจัย24ของเราก็ยังอยู่ในปัจใจที่21นะครับมีชื่อว่าอัตติปัจจัยปัจจัยนี้ก็มีปัจจัยย่อยถึง7ปัจจัยซึ่งได้ศึกษาร่วมกันไป6ปัจจัยย่อยแล้วนะครับ6ปัจจัยย่อยละคือก็ประกอบด้วยตัวปัจจัยหลักก็คืออัตติปัจจัยปัจจัยย่อยประกอบด้วยสหชาตัตติปัจจัยวัตถุปเรชาตัตติปัจจัยอารมณปเรชาตัตติปัจจัยปัจฉาชาตัตติปัจจัยอาหารัตติปัจจัยก็อริยัตติปัจจัยวัฏฐารมณปุเรชาตัตติปัจจัยในหน้า141นี้ก็เรียงแบบนี้นะครับแต่พอมาในปัจจัยย่อยที่เรียนก็จะเรียงอีกแบบหนึ่งตัวเลขก็อาจจะไม่เหมือนกันในคราวที่แล้วก็ปัจจัยย่อยที่6มีชื่อว่ารูปอาหารัตถิปัจจัยก็จบไปแล้วนะครับคือปัจจัยนี้ก็มีปัจจัยสภาคะ2ปัจจัยเนื่องจากเป็นอาหารชาตินะครับโดยปัจจัยที่เป็นว่าโดยชาติของปัจจัยเนี่ยเป็นอาหารชาติก็มีปัจจัยที่มีส่วนเหมือนกันเพียง2ปัจจัยนะครับอาหารชาตินี่มี3ปัจจัยอันนี้คือเนื้อหาในหน้า151นะครับที่แล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาขึ้นในหน้า152เป็นปัจจัยย่อยสุดท้ายของอินอัตติปัจจัยนะครับปัจจัยย่อยของอัตติปัจจัยจะย่อยที่7มีชื่อว่ารูปะชีวิตอินทรียัตติปัจจัยออกตามเสียงภาษาบาลีเขาจะแยกศัพท์อย่างนี้นะครับรูปะชีวิตินรียติปัจจัยอธิบายนะครับรูปะชีวิตินรียติปัจจัยหมายถึงสภาพธรรมที่เป็นปัจจัยโดยช่วยอุดหนุนแก่กรรมชรูปที่เกิดพร้อมกับตนในกราบเดียวกันให้มีชีวิตต่อไปและเป็นสภาพที่ยังมีอยู่ได้แก่ชีวิตรูปที่ช่วยอุดหนุนชีวิตรูปที่ช่วยอนุบาลรักษากรรมชรูปทุกกราบอันนี้คือคำอธิบายของความหมายของปัจจัยนี้นะครับซึ่งก็โดย52ก็อยู่ในลำดับที่43แล้วนะครับมีชื่อว่ารูปะชีวิตตินริยติปัจจัยซึ่งตัวเนื้อหาและองค์ธรรมก็จะเหมือนกับ
รูปะชีวิตตินริยะอวิคตะปัจจัยก็มีอัตตาอันเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นคนปัจจัยเท่านั้นเองคือทั้งปัจจัยและปัจจุบันปัจจนิกก็เหมือนกันทุกการครับอันนี้คือความหมายของปัจจัยย่อยที่7ของอีปัจจัยครับมาดูสภาพธรรม3ประการของรูปะชีวิตินริยติปัจจัยปัจจัยได้แก่ชีวิตรูปในกัมมชกราบที่เกิดขึ้นทั้งในปฏิสนธิกาลและประวัติกาลก็เป็นรูปนะครับเป็นรูปที่มุ่งหมายถึงชีวิตรูปนะครับชีวิตรูปในกัมมชกราบก็หมายถึงกลุ่มของรูปที่เกิดจากกรรมซึ่งตัวชีวิตจะไปอนุบาลนะครับส่วนปัจจุบันนะครับปัจจุบันได้แก่กรรมชรูปที่เหลือ9รูปหรือ8รูปที่อยู่ในกราบเดียวกันอันนี้ถ้าเวลากล่าวถึงกรรมชรูปเนี่ยครับก็จะมี10บ้าง9บ้างตามสมควรนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น10นะครับเช่นจักขุทัสสกกาลาโสตทัสสกกาลาคานทัสสกกาลาเป็นต้นนะครับก็ขึ้นในคำว่าทัสสกะนะครับก็หมายถึง10รูปซึ่งตัวชีวิตรูปนี้นะครับก็ไปอนุบาลรักษาธรรมชรูปที่เหลือก็หมายถึงรูป9รูปที่เว้นชีวิตรูปนะครับปัจจนิกกับปัจจนิกของปัจจัยนี้คือไม่ใช่ปัจจุบันก็ได้แค่จิต89เจตสิก52รูป4หมวดรูป4หมวดอันนี้คือตัวปัจจนิกเนื้อหาของปัจจัยย่อยสุดท้ายของอธิปัจจัยนะครับจะได้ทราบความหมายแล้วก็ปัจจัยปัจจัยยุบันจนิกนะครับก็เชิญคุณหมอได้แบ่งปันเพิ่มเติมครับค่ะสาธุค่ะก็อาจารย์เชิญก็เริ่มจากการให้เรามองภาพใหญ่นะคะว่าอัตถิปัจจัยเนี่ยมีปัจจัยย่อยๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ให้พยายามมองค่ะว่าอัตถิปัจจัยเนี่ยหมายถึงปัจจัยที่ตัวปัจจัยนั้นเขาเป็นตัวอุปการะปัจจุบันโดยความที่เขายังคงอยู่นะคะแล้วก็ตัวองค์ธรรมเนี่ยมีทั้งรูปบ้างมีทั้งนามบ้างนะคะอัตถิปัจจัยมีทั้งเป็นรูปก็ได้เป็นนามก็ได้อย่างอันนี้เป็นรูปนะคะรูปชีวิตตินริยัตถิปัจจัยองค์ธรรมก็คือเป็นรูปธรรมนะคะถ้าเป็นปัจฉาชาตัตถิปัจจัยองค์ธรรมก็คือจิตที่เกิดที่วัตถุรูปเนี่ยนะคะจิตเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็อุปถัมภ์กลุ่มรูปที่เกิดก่อนส่วนอันที่ล่าสุดรูปอาหารัตถิปัจจัยอันนี้ก็เป็นรูปธรรมนะคะเป็นรูปที่เป็นปัจจัยแก่รูปปัจจุบันก็คือรูปนะคะถ้าเป็นปัจฉาชาตัตถิปัจจัยอันนี้เป็นจิตเจตสิกเป็นปัจจัยแก่รูปกลุ่มรูปที่เกิดก่อนนะคะก็เป็นนามเป็นปัจจัยแก่รูปส่วนรูปชีวิตตินริยัตถิปัจจัยก็ให้เข้าใจว่ารวมรูปชีวิตตินริยะอวิคตะปัจจัยด้วยนะคะก็คือยังไม่ปราดไปอันนี้ก็เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่รูปแต่ว่าก็จะมีในรายละเอียดนะคะถ้าพูดถึงคำว่าชีวิตตินทรีย์เนี่ยอันนี้จะมีความพิเศษหน่อยคือมีทั้งรูปแล้วก็มีทั้งนามอย่างถ้าเราเรียนในธรรมะในหมวดของอินทรีย์22ก็จะมีคำว่าชีวิตรูปชีวิตนามนะคะก็คือเป็นรูปชีวิตตินทรีย์กับนามชีวิตตินทรีย์เพราะฉะนั้นตรงตัวคำว่าชีวิตเนี่ยจะมีทั้ง
รูปธรรมแล้วก็มีทั้งนามธรรมนะคะพอเวลาพระอาจารย์ท่านบรรยายเรื่องของอินทรีย์บ้างอายตนะบ้างก็จะมีเศษหนึ่งส่วนสองมาปรากฏนะคะก็คือเป็นรูปเจ็ดครึ่งเป็นนามสิบครึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคำว่าครึ่งครึ่งครึ่งไอ้ตรงครึ่งเนี่ยมันคือชีวิตอินทรีย์ครึ่งชีวิตอินทรีย์จะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือรูปธรรมกับนามธรรมนะคะเพราะธรรมะในร่างกายเราเนี่ยเราต้องมองให้เป็นนามกับรูปสองส่วนนี้แหละนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาพิเศษหน่อยชื่อเขาซ้ำกันนะคะชื่อเขาซ้ำกันก็คือเป็นรูปชีวิตกับรูปชีวิตตินซีกับนามชีวิตตินซีอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นรูปกับนามนี่ก็อธิบายเรื่องเพื่อไปเชื่อมโยงกับในส่วนอื่นด้วยนะคะส่วนของปัจจัยนี้นะคะเขามีความพิเศษตัวรูปชีวิตตินซีเนี่ยเขาเกิดจากกรรมนะคะรูปชีวิตตินซีเนี่ยเป็นรูปที่เกิดจากกรรมเพราะฉะนั้นเขาจะไปปรากฏในกลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมทั้งหมดเลยนะคะถ้าเป็นรูปที่เกิดจากจิตเกิดจากอุตุเกิดจากอาหารในกลาบนั้นๆจะไม่มีรูปชีวิตตินซีอยู่ในนั้นไม่มีรูปชีวิตตินดริยัตถิปัจจัยเลยนะคะในรูปอีก3สมุฏฐานที่เหลือเนี่ยนี่ก็คือเพราะว่ารูปชีวิตเขาเกิดจากกรรมค่ะส่วนเรื่องของนามนะคะนามชีวิตหรือว่าชีวิตตนามเนี่ยอันนั้นเป็นเจตสิกคุณเจตสิกนะคะที่จะต้องเกิดกับจิตทุกดวงเพราะว่าจิตเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเจตสิกเนี้ยก็เป็นการแสดงถึงความมีชีวิตของนามธรรมแล้วก็คือตัวจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนามชีวิตก็เลยเป็นสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ดวงเนี่ยนะคะคือหมายความว่าจิตทุกดวงจะต้องมีเจตสิกประกอบร่วมด้วยอย่างน้อย7 1ใน7นั้นก็คือนามชีวิตตินทรีย์ค่ะนะคะเพราะอันเนี้ยเป็นตัวที่ทำให้สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตเพราะว่าคุณชีวิตนี่แหละค่ะเขามีอิทธิพลนะคะทีนี้สิ่งที่มีชีวิตเนี่ยก็มีทั้งรูปทั้งนามอย่างตัวเราเนี่ยมีทั้งรูปมีทั้งนามดังนั้นในกลุ่มรูปก็เลยต้องมีชีวิตรูปด้วยส่วนจิตก็มีนามชีวิตตินทรีย์เป็นเจตสิกเพื่อให้ตัวมนุษย์เราเนี่ยตัวคนเนี่ยนะคะคนเอ่ยสุนัขเอ่ยเนี่ยแตกต่างจากโต๊ะเก้าอี้พวกนั้นจะไม่มีรูปชีวิตเขาไม่ใช่เป็นสิ่งมีชีวิตรวมทั้งเขาก็ไม่มีรูปที่เกิดจากกรรมอย่างอื่นด้วยเป็นอันเข้าใจโดยปริยายนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ากรรมสมุฏฐานหรือว่าสิ่งที่เกิดจากกรรมเนี่ยก็จะทำให้เกิดรูปเพียงบางรูปเท่านั้นอย่างเช่นหัตถวัตถุเกิดจากกรรมความเป็นผู้หญิงผู้ชายภาวะรูปนะคะอิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์อันนี้เป็นรูปที่เกิดจากกรรมชีวิตรูปเป็นรูปที่เกิดจากกรรมนะคะจักขุปสาทรูปเป็นรูปที่เกิดจากกรรมเพราะฉะนั้นต้นไม้ก็เลยไม่มีจักขุประสาทะไม่มีโสตประสาทะนะคะโสตประสาทะก็เกิดจากกรรมคานะประสาทะในรูจมูกนะคะเอาไว้รับกลิ่นกระทบกลิ่นก็เกิดจากกรรมชิวหาประสาทะก็เกิดจากกรรมกายะประสาทะก็เกิดจากกรรมนะคะทีนี้พอเรามีปัญญารู้เรื่องกรรมและผลของกรรมแล้วเนี่ยค่ะว่ากรรมก่อให้เกิดรูปต่างๆเหล่านี้นะคะรวมทั้งกรรมเนี่ยก่อให้เกิดจิตชาติวิบากด้วยนะเราก็จะเรียกว่ามีความเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นปัญญานะคะที่เข้าใจคือหมายความว่าถ้าเราได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะเกิดปัญญาขึ้นมาเป็นปัญญาขั้นที่1เลยนะคะในสัมมาทิฏฐิจะมี6ระดับ
ระดับแรกคือความเข้าใจถูกเห็นถูกเรื่องของกรรมและผลของกรรมนี่ก็เชื่อมโยงไปถึงเนื้อหาในพระสูตรด้วยนะคะจากการที่เรากำลังเรียนรูปชีวิตตินดริยัตถิปัจจัยเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้รูปชีวิตตินดริยัตถิปัจจัยเนี่ยก็คือเป็นรูปชีวิตตินทรีย์ที่อยู่ในกลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมทุกกลุ่มเลยจะต้องมีชีวิตรูปประกอบร่วมด้วยเสมอนะคะดังนั้นก็ต้องรวมหมดทั้งปฏิสนธิการประวัติการจุติการทั้งนั้นนะคะคือจุติจิตในอุปาทขณะของจุติจิตเนี่ยจิตยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็จิตนั้นก็เกิดที่หาเทียวัตถุหาเทียวัตถุที่จุติจิตไปอาศัยเกิดเขาก็เป็นรูปที่เกิดจากกรรมเพราะฉะนั้นชีวิตตรูปก็อยู่ในหาเทียทัศกะกลาบนั้นด้วยนะคะงั้นจริงๆก็คือประวัติการตรงนี้นะคะก็คงจะต้องรวมจุติการไปด้วยค่ะทีนี้กลุ่มรูปที่8รูปเนี่ยในปัจจุบันนะคะที่บอกว่าถ้าเราเอาตัวชีวิตตรูปเป็นตัวปัจจัยอ่ะปัจจุบันก็คือรูป8รูปที่เหลือคือดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาอันนี้มาดูปัจจุบันที่ว่ารูป8รูปที่เหลือนะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นในอสัญญาสัตตาพรหมภูมิเนี่ยชัดเจนที่สุดเลยนะคะก็จะมีคืออสัญญาสัตตาเนี่ยไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายประสาทะเพราะว่าอันนั้นมันเป็นรูปที่เป็นที่เกิดของจิตวัตถุประสงค์ที่มีรูปเหล่านั้นเนี่ยเพื่อให้เป็นบ้านของจิตเป็นที่เกิดของจิตนะคะแต่ว่าอสัญญาสัตตาพรหมหรือพรหมลูกฟ้ากับเขาตั้งใจว่าเขาไม่อยากมีจิตละจะขอมีชีวิตแบบมีแต่รูปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นรูปขันธ์น่ะนะคะก็ต้องมีชีวิตแต่รูปเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยกลุ่มรูปของอสัญญาสัตตาพรหมก็เลยเป็นรูปกลาบที่มีรูปเล็กๆประกอบด้วย9รูปนะคะพอเราหยิบชีวิตรูปแยกออกมาว่าเขาเป็นรูปชีวิตตินดริยัตถิปัจจัยนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็คือรูปที่เหลือแต่ว่ากลุ่มรูปที่มี9ในกลาบมี9รูปแบบนี้ตัวเราก็มีนะคะตัวเราก็มีด้วยไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะก็แทรกซึมอยู่ตั้งแต่หัวจรดเท้าเราเนี่ยแหละค่ะส่วนปัจจุบันที่บอกว่า9รูปก็คืออย่างที่อาจารย์เชิญอธิบายไปเมื่อกี้เช่นจักขุทัศกะกลาบก็คือจักขุประสาทรูปกลุ่มที่เล็กที่สุดเนี่ยทัศะแปลว่า10นะคะคือจะประกอบด้วยรูปที่เกิดจากกรรมทั้งหมด10รูปก็คือดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชายืนพื้น8รูปนี้เรียกชื่อรวมกันว่าอวินิโพพรูป8นะคะเป็นรูปที่เกิดจากกรรมเสร็จแล้วพอเป็นรูปที่เกิดจากกรรมเสร็จปั๊บแล้วมีจักขุประสาทรูปเป็นรูปที่เกิดจากกรรมเกิดร่วมด้วยอีก1นะคะรวมแล้วเป็น9แล้วรูปที่เกิดจากกรรมทุกกลุ่มรูปต้องมีชีวิตรูปด้วยก็บวกชีวิตรูปเข้าไปอีกก็เป็น10 10รูปนี้ก็เป็นกลุ่มรูปที่เล็กที่สุดที่จักขุประสาทรูปนะคะก็คือเรียกว่าจักขุทัศกะกลาบคือในเรื่องของรูปธรรมหรือรูปขันธ์เนี่ยไม่มีรูปใดรูปหนึ่งที่ทำงานอยู่แค่คนเดียวอย่างน้อยต้องมี8รูปรวมกันเขาเรียกว่าเป็นสุทธะทัศกะกลาบนะคะรูปกลุ่มเล็กที่สุดเลยเนี่ยจะต้องประกอบด้วย8รูปยืนพื้นเลยอย่างน้อยต้องมี8รูปคือดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชานะคะก็อย่างที่ตัวเองชอบคิดเองคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าทำไมถึงแยกออกไปไม่ได้อีกแล้วแล้วมันเป็นยังไงประกอบด้วยรูป8รูปรูป8รูปอันนี้ไม่ใช่แยกออกเป็น8ชิ้นไม่ใช่แยกออกเป็น8ชิ้นแล้วก็เอามาวางใกล้ๆกันนะคะว่ามีช่องว่างอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเป็น1เป็นก้อนเดียวเลยที่ไม่มีปริเฉทรูปอยู่ระหว่างเลยเพราะว่าความหมายของช่องว่างหรือรูปช่องว่างหรืออากาศหรือปริเฉทรูปเนี่ยความหมายของเขาคือ
เป็นรูปที่อยู่ระหว่างกลาบเป็นช่องว่างที่อยู่ระหว่างกลาบรูปกลาบนะคะเพราะฉะนั้นในหนึ่งกลาบไม่มีช่องว่างแล้วแต่พระผู้มีพระภาคทรงเห็นค่ะว่าในไอ้กลาบที่มันแยกออกไม่ได้เนี่ยทรงมองเห็นว่ามันมีปฐวีธาตุอยู่ก็จินตนาการนะคะเป็นดินเหนียวหรือเป็นเอาดินน้ำมันดีกว่าเพราะว่าดินน้ำมันเนี่ยเขาชอบใส่สีเข้าไปเขียวมั่งแดงมั่งเวลาสอนเด็กๆใช่ไหมคะปั้นดินน้ำมันถ้าดินเหนียวนี่มันก็เป็นสีดินนะมันจะพูดยากหน่อยและเอาเป็นดินน้ำมันก็แล้วกันสมมติดินน้ำมันสีเขียวก็ได้ค่ะก็ปั้นเป็นก้อนเล็กๆเป็นตัวอย่างของกลาบนะคะเราก็มองไปว่าเราต้องจินตนาการว่าก้อนเนี้ยก้อนดินน้ำมันก้อนเนี้ยนะที่ปั้นเป็นก้อนกลมๆเนี่ยเราจะไม่หยิกมันแบ่งออกไปอีกแล้วนะคืออันเนี้ยมันเล็กที่สุดแล้วแต่เพื่อความเข้าใจอันที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเห็นว่ารูปทั้งหมดในแสนโกฏจักรวาลเนี่ยสับย่อยที่สุดแล้วมันคือกลาบเล็กๆเนี่ยค่ะคือดินน้ำมันก้อนเล็กเนี่ยเล็กที่สุดแล้วแยกออกไม่ได้อีกแล้วแล้วก็ทรงเห็นว่ามีปฐวีเป็นพื้นฐานเลยเป็นพื้นของรูปทุกรูปเลยเขาต้องอาศัยปฐวีนะคะปฐวีแต่ตัวปฐวีเองเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะปรากฏอยู่ได้โดดๆ ด้วยตัวคนเดียวนะคะต้องมีเตโชคือความอุ่นหรือความเย็นของก้อนดินน้ำมันมีอาโปธาตุมีลักษณะทำให้เกิดความเกาะกลุ่มหรือความอึบอาบซึมซาบความชุ่มชื้นนะคะดินน้ำมันก็มีความชุ่มชื้นใช่ไหมคะมีปฐวีเตโชอาโปแล้วก็วาโยเนี่ยคือความเคร่งตึงคือความแบบเหมือนผิวเราตึงอ่ะผิวเราตึงๆนะคะหรือความไหวก็เรียกว่าเป็นธาตุลมวาโยเนี่ยมีการขยับได้นะคะคือดินน้ำมันก้อนนี้มีดินน้ำไฟลมแล้วก็มีสีเขียวหรือสีแดงก็ว่าไปนะคะคือมีสีปรากฏอยู่บนปฐวีนั้นด้วยเอามาดมกลิ่นดินน้ำมันบางยี่ห้อเขาก็จะใส่กลิ่นหอมๆนะคะแต่สมัยตอนพวกเราเป็นเด็กๆมากๆนี่จะเป็นกลิ่นน้ำมันเลยกลิ่นเหม็นนะคะคือมันมีกลิ่นด้วยกลิ่นก็ปรากฏอยู่บนนี้แหละค่ะกลาบนี่แหละแล้วก็มีถ้าเอามาแตะที่ลิ้นก็จะมีรสชาติด้วยอันนี้ก็เป็นลักษณะรูปนะคะแล้วก็มีโอชาด้วยคือหมายความว่าถ้าเกิดใครกินก้อนปฐวีอันเนี้ยไอ้ก้อนกลาบเล็กที่สุดอันเนี้ยเข้าไปตัวโอชารูปที่ประกอบอยู่ในกลาบเหล่านี้มันสามารถเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มรูปใหม่ได้ในสิ่งมีชีวิตที่ชอบกินสิ่งนั้นๆ นะคะอย่างเช่นเคยไปได้ยินมาว่าปูดที่ใช้ชีวิตอยู่ในทะเลทรายเนี่ยเขาเคี้ยวกระบองเพชรได้นะคะต้นกระบองเพชรที่มันมีหนามอ่ะเพราะว่าเขาต้องการที่จะเอาน้ำมันเวลาเขาอยู่กลางทะเลทรายแสดงว่าในนั้นมันมีโอชาอยู่ก็เป็นอาหารของปูดอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่ไปอยู่ตรงนั้นเขาก็จะมีสิ่งบริเวณนั้นอ่ะเป็นอาหารของเขาหรืออย่างสัตว์บางชนิดก็กินกวดกินอิฐกินอะไรเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมคะในกระเพาะเขาก็มีน้ำย่อยแสดงว่าเขาต้องการโอชาปวกตัวเล็กๆทำไมถึงกินไม้ได้ทั้งที่ไม้เป็นของแข็งมันมีโอชาอยู่ที่เขาชอบเขาต้องการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในกลาบเล็กๆก็เลยมีโอชาด้วยอย่างนี้ค่ะแต่ว่ากลุ่มรูปที่เล็กๆเนี่ยถ้าเกิดจากกรรมเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องมีชีวิตรูปบวกเข้าไปอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นกลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมจะประกอบด้วยรูป9รูปอย่างน้อยที่สุดคือจะต้องมี9รูปคืออวินิโพกรูป8บวกชีวิตรูป1พระผู้มีพระภาคก็เลยทรงสอนเราว่าเพื่อให้เรามองเห็นความเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันของรูปเป็นปัจจัยแก่รูปนะคะกรณีนี้เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่รูปความเกื้อกูลกันว่าทั้งรูปทั้งนามในตัวเราเนี่ยมันไม่มีอิสรภาพเลยค่ะมันอาศัยปัจจัยเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะเพื่อให้เรามองเห็นสิ่งเหล่านี้เราจะได้ไม่สำคัญผิดว่ามันมีอัตตาตัวตนนะคะตัวกิเลสที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมันจะได้ถูกทำลายไป
ด้วยความมีความรู้เรื่องของปัจจัย24ก็จะค่อยๆเกิดอนัตตสัญญาทีละเล็กทีละน้อยทำลายอัตตสัญญาซึ่งเป็นสัญญาวิปลาสที่ติดมากับสัตว์โลกมานานแสนนานรวมทั้งตัวเรานี่แหละนะคะเราก็ใจว่ามันมีอัตตาตัวตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้เราอกุศลจิตเกิดเยอะแยะมากมายโดยมีมิจฉาทิฏฐิอันเนี้ยความเป็นอัตตาเนี่ยอยู่เบื้องหลังทีนี้ก็ขอพูดเกี่ยวพูดเรื่องอัตตาแล้วก็เลยไปนึกถึงว่าเมื่อตอนพวกเราเป็นวัยรุ่นนะคะในแวดวงพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาจะมีสำนักใหญ่ๆที่มาประกาศมาพูดมาสอนนักศึกษาแต่ตอนนั้นพวกเราเป็นเด็กนะคะว่าพระนิพพานเป็นอัตตาโอ้สำนักในกรุงเทพก็มีนะคะสำนักภาคใต้ก็มีพูดไปทำนองลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นสำนักใหญ่มากเลยเสร็จแล้วก็เกิดโกลาหลในประเทศไทยค่ะนะคะแต่ก็โชคดีที่มีคนมีปัญญาก็ศรัทธาในพระไตรปิฎกก็ช่วยกันค้นคว้าแล้วก็มีการถกเถียงกันเยอะเลยนะคะแบ่งกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มว่าเชื่อว่าพระนิพพานเป็นอนัตตากลุ่มนึงกับเชื่อว่าพระนิพพานเป็นอัตตาอีกกลุ่มนึงก็เกิดความชัดเจนละแต่คนมีปัญญาเนี่ยเขาก็มาเข้ากลุ่มพระนิพพานเป็นอนัตตานะคะเพราะว่าสัพเพธรรมาอนัตตาติก็ประเด็นนี้ถ้าเกิดใครอยู่ในยุคนั้นแล้วผ่านจุดนี้มาได้ก็จะไม่มีความสงสัยแล้วแต่สำหรับคนที่เลือกว่าพระนิพพานเป็นอัตตาอันนั้นคือเขาก็เป็นความคิดความเห็นของกลุ่มนั้นเขาก็ไม่มาทางกลุ่มอนัตตานะคะแต่ทางกลุ่มที่บอกสัพเพธัมมานัตตาก็คือค้นคว้ากันในพระไตรปิฎกรวมทั้งพระอาจารย์สมบัติด้วยแต่ว่าที่พูดนี้คือเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่นะคะที่อาจจะไม่ทันเหตุการณ์โกลาหลในประเทศไทยช่วงนั้นถ้าบังเอิญเพราะช่วงเนี้ยเขามีคนเอาคลิปเก่าๆนะคะมาทำติ๊กตอกมาทำอะไรเยอะไปหมดเลยค่ะตัดธรรมะปฏิรูปเพียบเด็กๆรุ่นใหม่อาจจะไม่ตกลงพระนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตานะคะสรุปว่ากลุ่มเราเชื่อในพระไตรปิฎกแล้วก็เชื่อมั่นตามที่พระไตรปิฎกบอกแล้วก็มีพยัญชนะหลักฐานด้วยนะคะว่าสัพเพธัมมาอนัตตาติเนี่ยรวมทั้งพระนิพพานด้วยไม่มีอะไรเป็นอัตตาเพราะว่าองค์ธรรมของอัตตาในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีค่ะคือโลภะทิฏฐิขตสัมปยุตโลภะมูลจิต4ดวงที่มีมิจฉาทิฏฐิประกอบ4ดวงเลยนะคะเนี่ยละค่ะคือตัวที่บอกว่าพระนิพพานเป็นอัตตาหรือจะพูดว่าอะไรเป็นอัตตาก็ช่างมันคือ1เป็นอกุศลจิตเป็นจิตเศร้าหมองนะคะเป็นจิตที่มีความฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิเป็นจิตที่มีความยึดมั่นถือมั่นผิดด้วยโลภะแล้วก็ด้วยความคิดความเห็นคือตัวมิจฉาทิฏฐิที่ไม่ตรงกับคำสอนในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นมีคำอธิบายก็คือเขาไม่มีสัมมาทิฏฐินั่นเองถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วต้องไม่มีอะไรขัดกับความรู้ในพระพุทธศาสนาเลยทีนี้กลับมาเรื่องปัจจัยนิดนึงนะคะพอมาดูปัจจนิกสรุปว่ารูปชีวิตตินริยัตถิปัจจัยเนี่ยองค์ธรรมมีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือชีวิตรูปนะคะแล้วจริงๆถ้าเราเอามือปิดคำว่าในกัมมัชชกลาเอามือปิดนะคะแล้วเราจะบอกว่ารูปชีวิตตินริยัตถิปัจจัยเนี่ยองค์ธรรมคือชีวิตรูปโดยส่วนตัวเข้าใจว่าได้นะคะเราไม่ต้องใส่คำว่าในกรรมมัชชกลาภก็ได้เพราะถ้าคนเรียนมาดีเนี่ยจะรู้ว่าชีวิตรูปก็ไม่สามารถเกิดลอยๆโดดเดี่ยวหนึ่งเพียงหนึ่งได้นะคะยังไงเขาเป็นอุปาทายรูปก็ต้องเกิดกับอวินิโพครูป8อยู่แล้วอันที่หนึ่งอันที่สองชีวิตรูปเป็นรูปที่เกิดจากกรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ในกรรมมัชชกลาภอันนี้คือมันโดนบังคับอยู่แล้วเพราะตัวเขาเนี่ยเกิดจากกรรมนะคะเท่านี้นะคะท่านดังนั้นปัจจนิกก็คือเป็นจิตทั้งหมดเจตสิกทั้งหมดแล้วก็รูปที่เหลือที่ไม่ได้อยู่ในไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกรรมนั่นแหละก็เป็นรูปที่ไม่ได้เกิดจากกรรมก็คือเกิดจากจิตอุตุอาหารทั้งหมดเลยนะคะอาสาธุค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะครับสาธุครับ
ก็รูปสี่หมวดนะครับที่หมอพูดไปก็ที่เป็นปัจจนิกเป็นจิตตชรูปบุตุชรูปมหารชรูปแล้วก็มีพาหิรารูปอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาจารย์เขียนไว้สี่หมวดก็แบบนี้นะครับคือเกิดจากจิตเกิดจากอุตตุเกิดจากอาหารแล้วก็เป็นพาหิรารูปที่เป็นรูปภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่มีชีวิตนะครับย้อนกลับขึ้นไปนิดนึงที่ว่าชีวิตรูปที่ช่วยอุดหนุนรักษากรรมชรูปทุกกราบกับใช้คำว่าทุกกราบตัวเนื้อหาตรงนี้นะครับถ้าย้อนไปหน้า114นะครับหน้า114นี่ก็จะมีเนื้อหาของปัจจัยหนึ่งนะครับมีชื่อว่ารูปชีวิตตินริยะปัจจัยนะครับหรือรูปชีวิตตินริยะปัจจัยจะเนื้อหาเหมือนกันนะครับแต่ในหน้า114นี้จะไม่พูดถึงความมีอยู่นะครับคือจะไม่ได้มุ่งถึงตรงนั้นแต่มุ่งอธิบายรูปชีวิตตินริยะปัจจัยครับซึ่งในที่จะเบ่งบานเพิ่มเติมนะครับก็คือที่เรียกว่ารักษากรรมชรูปทุกกราบเนี่ยนะครับทุกกราบมีอะไรบ้างก็ในหน้า114ก็จะมีบางส่วนนะครับเนื่องจากเป็นปัจจัยที่หลังๆแล้วนะครับก็จะสมอธิบายก็จะน้อยนะครับก็จะมีจุดไว้เป็นไข่ปลาไว้เนื่องจากว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะมีอธิบายก่อนหน้านี้แล้วนะครับเช่นคำว่าธรรมชกราบนี่นะครับมีตรงนี้ก็เว้นไว้ก็หมายถึงตัวที่เว้นนะครับคือ9นะครับคือคำว่ากราบกับรูปนี่นะครับจะมีใกล้เคียงกันธรรมชกราบมี9กราบส่วนธรรมชรูปคำว่ากรรมชรูปนี่ก็จะมี20นะครับในประธานนี่ก็จะมีตัวเลขที่กล่าวถึงตัวเลข20หรือถ้าในปริเฉดที่6ก็จะพูดถึง18อันนี้คือเรื่องของตัวเลขนะครับเรื่องของตัวเลขที่ขึ้นต้นด้วยคำว่ากรรมชกราบนี่ก็จะมี9กราบ9กราบมีอะไรบ้างครับในหน้า114ก็จะมีบ้างนะครับที่ว่าจักขุทัสสกะโสตทัสสกะคานะทัสสกะชิวหาทัสสกะกายทัสสกะอิทธิทัสสกะปุริสสะทัสสกะเป็นต้นนะครับครบจำเนี้ย1 2 3 4 5 6 7อันนี้ก็มีหัตถยะนะครับอัตถยทัสสกะที่ขาดไปแล้วก็มีชีวิตนี้จะมีนวัคคะชีวิตตนวัคคะก็จะมีเข้ารูปจะไม่ถึง10ก็ใช้คำว่านวัคคะอันนี้คือเป็นตัวเลขของในศัพท์ภาษาบาลีนะครับทัสสกะคือ10นวัคคะคือ9ก็เป็นกลุ่มของรูปที่เป็นกรรมชกราบกับกรรมชกราบที่ตัวชีวิตอินทรีย์นี่นะครับหรือชีวิตรูปเนี้ยเข้าไปรักษาเพราะฉะนั้นกรรมชกราบก็มี9นะครับที่ในหน้า152ที่พูดถึงทุกขลาภนี้นะครับก็ทุกกราบในที่นี้ก็หมายถึงทั้งหมดเป็นธรรมชกราบ9ครับ9กราบมีจักขุเป็นต้นแล้วก็รูป4หมวดที่เว้นที่เป็นปัจจนิกะอย่างที่ทราบแล้วนะครับที่ไม่ใช่กรรมชรูปก็คือจิตอุตตุอาหารแล้วก็ปาหิระ
ันนี้คือเนื้อหาที่มันเพิ่มเติมครับเนื่องจากว่าก็เชื่อมโยงจากปัจจัยก่อนหน้านั้นก็จะเป็นการทบทวนด้วยนะครับทำให้ได้ทราบถึงตัวเลขที่ก็จะมีกล่าวทบทวนบ่อยๆครับมีท่านใดตามไม่ทันหรือจะแบ่งบันเพิ่มเติมก็เชิญนะครับเป็นเรื่องของรูปธรรมนามธรรมที่เป็นไปในชีวิตประจำวันนะครับยังมีอยู่นะครับถ้ายังไม่ตายหรือจุดติดจิตยังไม่เกิดกลุ่มของรูปเหล่านี้ก็ยังเป็นไปนะครับยังเกิดขึ้นเป็นไปก็มีปัจจัยนี้เกิดขึ้นนะครับคือรูปชีวิตตินริยติปัจจัยคือเป็นสภาพที่เป็นปัจจัยที่อุดหนุนแก่กัมมัชรูปที่เกิดพร้อมกับตนแล้วก็ยังมีอยู่ด้วยนะครับให้มีชีวิตที่เป็นสืบต่อกันไปแล้วก็เป็นสภาพที่ยังมีอยู่ถ้าจุดที่เกิดขึ้นปัจจัยนี้ก็จะไม่มีนะครับเป็นซากศพที่ไม่มีรูปชีวิตอินทรียติปัจจัยหรือก็รูปชีวิตอินทรียอวิคตปัจจัยก็ไม่มีด้วยกันนะครับไม่มีเหมือนกันในปัจจัยที่มีอัตตาอย่างเดียวกันมีคำถามหรือมีท่านใดจะแบ่งปันก็เชิญนะครับค่ะขออนุญาตแบ่งเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ก็เรียนทุกท่านนะคะว่าปัจจัยนี้เนี่ยพูดถึงแค่1กลาดเท่านั้นหมายความว่าตัวปัจจัยคือรูปชีวิตอินทรีย์ที่อยู่ในกัมมัชฌกลาด1กลาดเท่านั้นปัจจุบันก็คือรูปที่เหลือที่อยู่ในกลาบนั้นนะคะคือแม้ในตัวเราเองเนี่ยตัวเราเนี่ยมีกลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมอ่ะเยอะมากมายหลายกลุ่มมากเลยแต่รูปชีวิตตินริยติปัจจัยเนี่ยเขาเป็นปัจจัยแก่ปัจจุบันที่เกิดในกลาบเดียวกันกับเขาเท่านั้นไม่ข้ามไปที่กลาบอื่นโดยความเป็นรูปชีวิตตินริยติปัจจัยนะคะแต่ข้ามไปโดยความเป็นปกตูปนิสยปัจจัยได้ว่าทุกท่านคงจะตามทันนะคะรวมทั้งอันนี้คือพูดถึงกลาบในตัวเรานะคะกลาบในตัวเราเนี่ยโอ้รูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยเยอะมากมายเลยนะคะไม่ต้องไปพูดรูปนอกตัวเลยนะคะอย่างเช่นรูปชีวิตตินริยติปัจจัยในกลุ่มรูปในกลาบในร่างกายของเรา1กลาบก็เป็นปัจจัยแก่เฉพาะกลาบนั้นไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับชีวิตคนอื่นหรือรูปที่เกิดจากกรรมในตัวของบุคคลอื่นโดยความเป็นรูปชีวิตตินริยติปัจจัยที่อยู่ในกลาบที่เรากำลังเพ่งนะคะอย่างเช่นหนูหยิบกัมมัชฌกลาบในตัวของตัวเองมา1กลุ่มนะคะแล้วก็ไปดูที่กลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมในตัวพี่แต๋ว1กลุ่มนะคะรูปชีวิตตินริยติปัจจัยเนี่ยเวลาเราพูดถึงปัจจัยแสดงว่ามันมีปัจจุบันเกิดขึ้นแล้วแล้วเรากำลังจะอธิบายว่าปัจจุบันนั้นเกิดจากปัจจัยอะไรนะกลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมในตัวร่างกายของหนูเนี่ยเขามีรูปชีวิตตินซีเนี่ยเป็นปัจจัยในกลุ่มนั้นแค่นี้จบไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับรูปกลาบในตัวของพี่แต๋วที่เกิดจากกรรมหมายถึงรูปชีวิตตินซีในตัวของหมอดวงทิพย์เนี่ยนะคะเอาแค่กลาบเดียวด้วยนะคะรูปชีวิตตินซีตัวเนี้ยในกลาบเนี้ยไม่ได้ไปเป็นรูปชีวิตตินริยติปัจจัยในจักขุทัศกกลาบของพี่แต๋วแต่ว่าถ้าเอาจักขุทัศกกลาบของพี่แต๋วมาเป็นตัวตั้งว่านี่คือปัจจุบันนะแล้วมีรูปชีวิตตินริยติปัจจัยเป็นปัจจัยแก่กัมมัชฌรูปคือจักขุทัศกกลาบเนี่ยไหมนะคะ
ก็คือในกลุ่มนั้นเนี่ยก็ดึงชีวิตรูปออกมาแล้วก็รูปที่เหลืออีก9รูปเป็นปัจจุบันตัวชีวิตรูปในจักขุทัศกะกลาบของพี่แต๋วเนี่ยเป็นรูปชีวิตตินเดียถิปัจจัยแก่กลุ่มรูปจักขุทัศกะกลาบนั้นนะคะตัวปัจจัยคือชีวิตรูปปัจจุบันคือ9รูปที่เหลือในกลาบนั้นเท่านั้นอันนี้คือขอบเขตของปัจจัยนี้นะคะรวมทั้งอภิคตปัจจัยด้วยทุกดังนั้นตรงคือถึงแม้ว่าพยัญชนะที่เรามีปรากฏอยู่ในหนังสือเนี่ยมันมีอยู่เท่านี้นะแต่ความเข้าใจจริงๆอ่ะมันอย่างเมื่อกี้อย่างที่หนูอธิบายไปคือเราต้องเข้าใจไปขนาดนั้นด้วยเข้าใจทะลุตัวพยัญชนะไปด้วยนะคะแต่อัตถะคือไม่เปลี่ยนดังนั้นคือการศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยแม้ในพระไตรปิฎกเองก็ตามนะคะพระอาจารย์สมบัติท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมอ่ะมันเยอะมากนะคะเยอะมากคือถ้าเอามาทำเป็นตัวหนังสือเนี่ยตลอด45พรรษาที่ทรงแสดงอริยสัจ4ไม่ใช่91เล่มพระอาจารย์บอกว่าเอารถตู้คอนเทนเนอร์มาใส่หนังสือกี่10ตู้ก็ไม่หวัดไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือว่าพระพุทธศาสนาถูกขมวดลงมาคือต้องย่นย่อเทคนิคการเขียนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือมาเป็น91เล่มซึ่งก็เลยเป็นหนังสือที่อ่านยากมากดังนั้นคนที่จะมาทะลุทะลวงหรือว่าแตกฉานเนี่ยต้องมีปัญญาที่ทะลุ91เล่มนี้ไปอีกคือหมายความว่าต้องสามารถอธิบายเป็นคำพูดให้คนเข้าใจโดยไม่ผิดพุทธประสงค์ได้ดังนั้นคือพระอาจารย์สมบัติท่านโดดเด่นมากนะคะดังเลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะว่าให้ตั้งใจฟังพระอาจารย์สมบัติให้ดีเก็บให้หมดนะคะก่อนจะตายจากโลกนี้ไปสำคัญมากนะคะสำคัญมากคือเงี่ยหูฟังให้ดีว่าพระอาจารย์อธิบายอะไรนะคะคือกลุ่มเราไม่ได้ไปใส่ใจว่าขณะนี้พระอาจารย์อยู่ที่ไหนทำอะไรยังไงอะไรคือเราเรียกว่าเราไม่รู้ว่าพระอาจารย์อยู่ที่ไหนยังไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้ไปทำอะไรที่ว่าเหมือนไปเสียเวลาตามหาพระอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันแล้วว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวท่านนะคะแต่สิ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือเราดีใจที่มีเสียงพระอาจารย์มาอธิบายธรรมะไว้แล้วก็คุณลุงนิมนต์เอ้ยใช่คุณลุงนิมนต์ท่านให้สอนอันเนี้ยมันเป็นเหมือนเป็นโชคลาภของพวกเราเป็นความโชคดีแต่ถ้าเป็นภาษาตรงๆก็คือเรียกว่าเรามีบุญนะคะเรามีบุญได้ฟังคำอธิบายขนาดนี้เพราะว่ามันต้องใช้ปัญญาในการทะลุทะลวง91เล่มซึ่งพระอาจารย์ท่านทำได้งดงามนะคะก็บอกกันได้เท่านี้จนกว่าผู้ฟังจะมีปัญญาตามพระอาจารย์สมบัติทันบ้างก็จะเห็นคุณค่าเองนะคะถูกค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อเรื่องของพระอาจารย์คำสอนก็สอดคล้องกันทั้งหมดนะครับเกื้อกูลกันสนับสนุนให้เอาใจในตัวชีวิตหรืออริยสัจนะครับในอริยสัจเพราะพระสัทธรรมทั้งหมดจุดมุ่งหมายประกาศเพื่อให้รู้สัจจะนั่นเองครับแต่ว่านี่เป็นรายละเอียดของการจำแนกปรมัตถธรรมโดยนัยยะของปัจจัยซึ่งก็จะมีพยัญชนะตัวเลขที่หลากหลายครับค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆสะสมความเข้าใจไปนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามีประโยชน์ยิ่งกว่าทรัพย์สินใดๆนะครับเทียบกับในทางโลกนะครับทรัพย์สินก็ช่วยทำให้มีชีวิตดำรงชีวิตอยู่เป็นสุขในโลกนี้ได้แต่ว่าสักคือสุตตะที่เป็นความรู้ในการทำพระธรรมคำสอนเนี่ยนะครับมีคุณค่ายิ่งกว่านั้นคือทรัพย์สินในโลกนี้นะครับ
ช่วยให้ลดกิเลสช่วยทำให้ออกจากทุกข์ไม่ได้แต่ความรู้คือปัญญาที่เข้าใจความจริงเนี่ยนะครับจะช่วยทำให้เผากิเลสช่วยทำให้ลดละกิเลสได้ตามสมควรนะครับและในที่สุดก็เป็นอุปนิสัยของการออกจากทุกข์นะครับเป็นอุปนิสัยของการออกจากทุกข์การพ้นทุกข์เพื่อให้เรียกว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งให้มรรคจิตเกิดขึ้นให้ผลจิตเกิดขึ้นประจักษ์แจ้งพระนิพพานครับจุดหมายอยู่ตรงนี้นะครับก็ยังเรียกว่าไม่ต้องท้อแท้ในการศึกษานะครับเพราะว่าสิ่งที่มีค่านะครับยิ่งมากยิ่งดียิ่งมากยิ่งดีสะสมยิ่งเยอะยิ่งดีถ้าจากโลกนี้ไปแล้วก็จะไปกินแหนงแข่งใจว่าโอ้รู้อย่างนี้ก็ศึกษาไว้เยอะๆก็ดีซึ่งตรงนั้นมันก็สายไปแล้วนะครับถ้าว่าไปเกิดในภพภูมิที่ไม่มีพระธรรมคำสอนนี่ก็น่าเสียดายครับแต่ถ้าได้สะสมไว้เยอะก็จะเป็นที่เพิ่มปิติคนที่ได้ศึกษาก็ต่อยอดได้นะครับในพื้นที่ที่มีการศึกษามีคำสอนอยู่นี่มีพระอริยบุคคลอย่างเทวโลกหรือพรหมโลกนะครับก็ยังพอมีเวลาก็จะต่อในเนื้อหาเนื่องจากรูปชีวิตอินทรียปัจจัยนะครับเนื้อหาเนี่ยก็จะเหมือนกับรูปชีวิตติน4ปัจจัยก็เลยในหน้า152ก็มีคำอธิบายไม่มากนะครับคือก่อนนั้นนี้ก็มีการอธิบายไปแล้วฉะนั้นเนื้อหาช่วงหลังๆก็จะค่อนข้างจะสั้นนะครับมาจำแนกรูปชีวิตอินทรียปัจจัยโดยแนวต่างๆนะครับเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องที่จะมีการจำแนกทุกปัจจัยก็จะจำแนกอย่างนี้นะครับประเภทในที่หนึ่งนะครับโดยประเภทปัจจัยนี้เป็นรูปนะครับรูปเป็นปัจจัยแก่รูปเหมือนเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้วนะครับรูปในที่นี้หมายถึงชีวิตรูปเป็นปัจจัยแก่รูปคือธรรมชักระหรือธรรมชรูปในแต่ละกลุ่มนั้นนะครับที่เกิดพร้อมกับชีวิตรูปมันนะครับเหมือนคำอธิบายด้านบนนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ในเนื้อหาที่กล่าวตรงนี้ก็เป็นการพูดโดยย่อที่เหมือนก็เป็นที่รู้กันนะครับเป็นที่รู้กันก็จะแม้จะกล่าวคำว่ารูปเป็นปัจจัยแก่รูปนี่ก็เป็นที่เข้าใจว่าหมายถึงรูปอะไรแล้วก็เป็นปัจจัยแก่รูปอะไรด้วยนี่คือข้อที่หนึ่งครับจำแนกรูปชีวิตอินทรียจิตปัจจัยเชิญคุณหมอแบ่งปันเพิ่มเติมครับสาธุค่ะก็เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่รูปในกลาบเดียวกันนะคะก็อาจจะเติมไปว่าในกลาบเดียวกันเพื่อตอกย้ำความเข้าใจที่ถูกต้องของรูปชีวิตินทรียทิปัจจัยนะคะการเจริญวิปัสสนาเนี่ยค่ะก็คือเราก็มาเรียนนามบ้างรูปบ้างพร้อมทั้งปัจจัยในตัวเราเป็นหลักนะคะบางทีก็นามเป็นปัจจัยแก่รูปบางทีก็รูปเป็นปัจจัยแก่นามนะคะแต่อันเนี้ยเป็นรูปเป็นปัจจัยแก่รูปนี่คือความพิสดารของชีวิตนะคะว่านามรูปของตัวเราเนี่ยที่เขาเป็นไปอ่ะโอ้โหละเอียดซับซ้อนนะคะรูปก็ต้องแบ่งออกเป็น4สมุดฐานนะคะแล้วเราก็ต้องรู้อีกว่ารูปเนี่ยกลุ่มกลาบของรูปที่เล็กเวลาเรียนเรื่องรูปอ่ะนะคะเรียนเรื่องรูปเนี่ยต้องเรียนให้ครบให้หมดว่าในพระพิธรรมบรรทสังคหะท่านก็เลยแบ่งออกเป็น9ปริเฉท
บางเล่มก็สอนแต่เรื่องรูปอย่างเดียวเลยโดยนัยยะต่างๆนะคะสมุดฐานต่างๆกลาบที่เล็กที่สุดมีกี่รูปในแต่ละสมุดฐานต่างๆมีแบ่งกี่แบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางปริเฉดก็พูดแต่จิตอย่างเดียวก็ล่ายาวเลยความหมายของจิตคืออะไรนะคะเพราะอัตถะว่าสั่งสมสันดานของตนในชวนะอย่างนี้นะคะก็จะมีความหมายอธิบายคำศัพท์แล้วก็การทำงานของจิตขึ้นสู่วิถีไม่ขึ้นสู่วิถีปริเฉดบางปริเฉดก็อธิบายเจตสิกคือนามธรรมที่เกิดกับจิตบางเล่มก็อธิบายพระนิพพานด้วยบางเล่มก็อธิบายเกี่ยวกับโลกใน31ภพภูมินะคะความพิสดารของกลับต่างๆว่ามีอายุเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะหรือโดยความเป็นบุคคล31ภพภูมิเนี่ยแยกออกเป็นกี่บุคคลใช้อะไรแยกใช้จิตแยกปฏิสนธิจิตนั่นก็คือเนื้อหาพระพิธรรมมัทสารทหารที่ทุกคนจะต้องเรียนแต่เรียนไปเสร็จแล้วเราเรียนทุกอย่างสาพระไตรปิฎกทุกอย่างเพื่อที่จะมาเจริญวิปัสสนาในตัวเราค่ะนะคะเราเรียนเยอะแยะมากมายเลยเพื่อมาเจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาเพื่ออะไรเพื่อแทงตลอดอริยสัจ4นะเพราะฉะนั้นจะมีบางพระสูตรบอกว่าธรรมะทั้งหมดรวมลงที่อริยสัจ4ที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยเป้าหมายคือให้แทงตลอดอริยสัจนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นว่าวันนี้มีท่านหนึ่งใน LINE Open Chat ก็ถามมาว่าช่วยอธิบายหน่อยว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยจำแนกแจกแจงออกเป็นอะไรยังไงนะคะตัวเองก็เพิ่งว่างต่อไปเมื่อตอนหัวค่ำนี้ก็เป็นคำถามที่ดีว่าเขาสนใจอริยสัจ4แต่ว่าการตั้งคำถามก็จะบอกถึงภูมิปัญญาของคนถามอยู่ระดับหนึ่งนะคะก็ไม่ว่าอะไรกันก็ถามมาเราก็ตอบไปจูนความเข้าใจทั้งหมดเพื่อที่จะเข้ามาในเนื้อหาในพระไตรปิฎกเพราะเนื้อหาในพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะจะเป็นสิ่งที่เราต้องพึ่งพาอาศัยในการที่เราจะเดินทางเจริญวิปัสสนาเป็นเนี่ยนะคะเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เห็นนามรูปในตัวเราอะว่ามันน่าเบื่อยังไงเพราะมันมีตายลักษณะมันจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเลยแล้วทำไมมันถึงตายลักล่ะก็มันอาศัยปัจจัยเยอะแยะมากมายตัวปัจจัยก็มีไตรลักษณ์ของตัวปัจจัยนะคะปัจจุบันก็มีไตรลักษณ์เพราะว่ามันดิเพนออนปัจจัยอะค่ะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งหมดก็เลยไตรลักษณ์หมดเลยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะคะรู้แค่นี้ก็ยังไม่มั่นใจพอนะคะพระผู้มีพระภาคก็เลยสอนว่าให้เราแยกตามจิตทวารของจิตอะมี6ทวารตัวที่จิตมันจะเกิดกิเลสจะเกิดเนี่ยมันเกิดทั้ง6ทางนะในร่างกายเราอย่างนี้นะคะเราก็เริ่มมาดูตัวเราแยกออกเป็น6ทวารนั่นก็คือกำลังทำปริญญาเกี่ยวกับจิตค่ะถ้าพูดถึงทวารเมื่อไหร่นะแต่เวลาทำปริญญาหรือการเจริญวิปัสสนาเนี่ยต้องทำทั้งรูปทั้งนามเพราะว่ามันเป็นวิปัสสนาญาณที่1นะคะคือเห็นชีวิตเราเป็นนามรูปวิปัสสนาญาณที่2ก็คือรู้ปัจจัยต่างๆโดยนัยยะของปัจจัย24จึงจะไปญาณที่3ไปสนใจไตรลักษณะโดยความเป็นกลาปัจสัมมาสนะนะคะความเป็นไตรลักษณ์แบบเป็นกองใหญ่ๆเอาอดีตส่องไปในอดีตก็เป็นไตรลักษณ์อนาคตก็ไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ที่ไหนอ่ะก็คือนามรูปนะคะทุกคนชอบขันห้าก็ดูขันห้าเป็นไตรลักษณ์อย่างนี้ก็จะไปไตรลักษณ์คือต้องยานที่3จะยาน3ได้ยาน2ต้องสมบูรณ์บริบูรณ์ระดับหนึ่งยาน2จะมีได้ก็คือต้องรู้จักต้องผ่านยานที่1มาก่อนนะดังนั้นในพระพิธรรมมัทสังคหะ9ปริเฉดก็เป็นพระพิธรรมฉบับย่อของพระพิธรรมปิฎกซึ่งก็ทำให้เราเรียนรู้ได้ง่ายนะคะก็
มีบรรยายเยอะแยะมากมายเราต้องเข้าไปเปิดฟังในโลกโซเชียลนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้มีพระอาจารย์สมบัติเป็นหลักไว้ก่อนคือเราต้องฟังไปเรื่อยๆฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องฟังนะคะแล้วอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยอ่านไม่รู้เรื่องก็ต้องอ่านค่ะเพราะว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ว่าถ้าคนได้อ่านเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุญของคนนั้นที่บุญส่งผลน่ะทำให้เขาได้อ่านไตรปิฎกแล้วอ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นเครื่องที่เป็นที่พึ่งของเราอะนะคะเป็นพระธรรมรัตนะที่จะทำให้จิตเราพัฒนาขึ้นมีโลกุตระมากมีโลกุตระผลปรากฏเกิดขึ้นด้วยพยัญชนะทั้งหมดในพระไตรปิฎกที่สอนวิปัสสนาให้กับเราสอนศีลสมาธิปัญญาให้กับเรานะคะวิปัสสนาเนี้ยสำคัญที่สุดเลยซึ่งวิปัสสนาที่แท้จริงเนี่ยคุณลุงเองก็ค้นพบนะคะว่าต้องพระอาจารย์สมบัติคือคำว่าปริญญาสามนั่นแหละอาจารย์สมบัติก็ไม่ได้พูดเองนะคะในพระไตรปิฎกมีพูดการทำปริญญาสามหรือปริญญากิจเยอะแยะมากมายแม้ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรสูตรที่หนึ่งเลยที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงในคืนแห่งการเขาเรียกว่าอะไรคะไปโปรดปัญจวัคคีย์ค่ะธรรมจักรกับปวัตตนสูตรทรงประกาศการทำปริญญาของพระองค์ว่าทรงทำบริบูรณ์เสร็จแล้วปริญญาพิสมัยจึงเกิดกับพระองค์ดังนั้นไม่มีใครเอามาพูดนะคะในท้องตลาดเนี่ยมีพระอาจารย์สมบัติเนี่ยท่านแรกเลยทำให้คุณลุงเนี่ยหูผึ่งเลยนะคะคืออะไรการทำปริญญาคืออะไรคุณลุงก็สนทนากับพระอาจารย์ไปเรื่อยก็รับคมปัญญาของตัวเองจนกระทั่งคุณลุงเข้าใจว่าการเจริญวิปัสสนาในคัมภีร์เนี่ยมันช่างแตกต่างจากสิ่งแวดล้อมที่คุณลุงได้ยินมาตั้งแต่ท่านเป็นหนุ่มอ่ะเมืองไทยก็พูดกันไปอ่ะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นน่ะนะคะในเรียกว่าคนสนใจพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่ามีเยอะมากนะคะหรืออย่างที่น้องเคเอามาโพสต์ว่ามีสามเณรที่โคราชนะคะอายุ7ขวบ8ขวบสวดภิกษุปาติโมกได้แล้วก็มีคลิปวิดีโอว่าสวดได้จริงๆนะคะแล้วพระอาจารย์ก็เปิดหนังสือดูสามเณรสวดก็ตรงคืออันนี้ทุกคนก็ช่วยกันนะคะก็อาจจะอดีตชาติสามเณรท่านนี้ก็คือเป็นพระภิกษุที่ท่องจำมาได้นั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะมีเขาเรียกว่าจิตเป็นสมาธิระลึกชาติได้สัญญาความจำเก่าๆมันขึ้นมาค่ะขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะเพราะว่าพระพุทธศาสนามีมา 2,567 ปีบวกกับ 45 พรรษาที่ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นก็เวียนว่ายตายเกิดอ่ะใช่ไหมคะคนอยู่ในแวดวงพระพุทธศาสนาอย่างมีใครนะสามเณรใบบุญท่านนี้ก็กำลังดังเลยใช่ไหมคะอยู่ทางอีสานมีพี่ชายคือสามเณรฟอร์ดก็บวชก่อนก็พูดแบบอยากได้อมตะธรรมสามเณรวัยบุญเนี่ยไม่ยอมสึกแม่บอกว่าต้องสึกมาเรียนหนังสือเพราะยังเป็นเด็กอยู่ท่านก็บอกว่าท่านไม่สึกอยากได้อมตะธรรมก็คือสะสมมาค่ะสะสมมาแล้วก็รู้ว่าอยู่ในเพศพระภิกษุดีที่สุดกว่าคารวาสนะคะท่านก็มีอัธยาศัยแบบนี้แล้วก็พูดธรรมะที่อมตะธรรมก็คือพระนิพพานใช่ไหมคะก็คือท่านก็สะสมมาเยอะแต่การที่จะแทงตลอดอริยสัจ4ได้ก็คือต้องอบรมไตรสิกขาให้มากพอแล้วก็อบสะสมบุญบารมีทุกอย่างค่ะแล้วก็ต้องฟังอริยสัจ4ต้องฟังพระไตรปิฎกอ่านพระไตรปิฎกให้เข้าใจแล้วจึงจะจับประเด็นได้ว่าไตรสิกขาคืออะไรเพราะว่าหน้าที่เราก็คือการอบรมไตรสิกขาค่ะนั่นคือการปฏิบัติธรรมไตรสิกขาคือการปฏิบัติธรรมคือมัคคาริยสัจก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลกับสมาธิเนี่ยจริงๆถ้าเข้าใจแบบให้ถูกตามวิสุทธิมรรคก็เป็นเรื่องเข้าใจยากมากอยู่แล้วนะคะก็ยังชอบใจที่คุณอาสุโมกบอกแค่ศีล5เนี่ยยังยากเลยที่จะปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นที่ศีลสิกขาก็ต้องฟังให้เข้าใจว่าคืออะไรนะคะแต่
ศีลกับสมาธิเนี่ยก็ง่ายกว่าปัญญาค่ะปัญญาหรือวิปัสสนาหรือการทำปริญญาเนี่ยอันนี้สุดแล้วค่ะทางกลุ่มเราเนี่ยก็คือเจอพระอาจารย์สมบัติที่ท่านอธิบายได้หมดทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญานะคะต้องฟังให้รู้เรื่องเสร็จแล้วก็ลงมือทำที่ใจของตัวเองค่ะดังนั้นในประเทศไทยเราอ่ะก็มีก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ว่าสามเณรอายุน้อยๆท่านก็มีอัธยาศัยใหญ่ก็จะรักษาอายุพระพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งที่จะรักษาก็คือ1ต้องมีพระภิกษุค่ะอันนี้ก็คือเพศยังไม่อันตรธานเพศพระภิกษุเพศบรรพชิตยังไม่อันตรธานนะคะจากเรื่องอันตรธาน5อย่างอันตรธาน5นี่เอาจริงๆก็คือยังไม่มีอะไรอันตรธานนะคะตามความเข้าใจของตัวเองนะคะปริยัติก็ยังไม่อันตรธานเพราะว่าพระไตรปิฎกยังมีเสียงพระอาจารย์สมบัติก็คือปริยัติศาสนานี่แหละปฏิบัติศาสนาในคัมภีร์ท่านอธิบายว่าถ้ายังมีพระภิกษุอยู่นะคะก็ยังชื่อว่ามีปฏิบัติศาสนาอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นอาสามเณร8ขวบเนี่ยท่านท่องปาติโมกข์ได้เนี่ยก็คือรักษาพระวินัยบัญญัติแล้วอ่ะนะคะถือว่าเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งนะคะปฏิปติศาสนายังอยู่ยังไม่อันตรธานติเวทศาสนาก็คือท่านบอกว่าถ้ายังมีการเจริญสติปัฏฐาน4อยู่เนี่ยพระอริยบุคคลต้องยังมีค่ะก็เชื่อว่ายังมีนะคะโดยเฉพาะยุคนี้พรรษาพุทธศักราชในช่วงพันปีนี้เนี่ยถ้าตามพระไตรปิฎกอรรถกถาท่านอธิบายว่าพระอริยบุคคลจะมีสูงสุดถึงพระอนาคามีนะคะหมายถึงบนโลกมนุษย์แต่ถ้าเป็นบนสวรรค์หรือว่าในรูปภพเนี่ยก็มีพระอรหันต์ก็มีได้หรือถ้าในโลกมนุษย์เนี่ยพันปีที่3เนี่ยพ.ศ. 2567อ่ะสูงสุดคือพระอนาคามีก็เลิศประเสริฐแล้วอ่ะนะคะมีพระอนาคามีอ่ะยังไม่อันตรธานค่ะปฏิเวธก็ยังไม่อันตรธานเพศก็ยังไม่อันตรธานเพราะยังมีเพศบรรพชิตอยู่ส่วนพระธาตุก็ยังไม่อันตรธานดังนั้นอันตรธาน5ยังไม่อันตรธานนะคะก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการสนทนาสำหรับวันนี้นะคะพรุ่งนี้ไปห้อง Open Chat เดี๋ยวจะมีส่งลิงก์ให้นะคะเริ่ม 18:00 น.พี่น้อยบอกก่อนเข้าสนทนาก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะเปิดวิดีโอปิดเสียงถ้าจะสอบถามก็ค่อยเปิดใหม่นะคะวันนี้ก็ขออนุโมทนาทุกท่านค่ะขอปิดไว้แต่เพียงเท่านี้เชิญพี่หิ่งห้อยนำสวดมนต์ค่ะสาธุครับขอเชิญสวดมนต์ร่วมกันครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิโสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุครับขอบคุณคุณหมอขอบคุณอาจารย์เผชิญครับอนุโมทนากับทุกท่านด้วยครับกราบสาธุค่ะกราบสาธุค่ะอนุโมทนาสาธุครับคุณหมอคะ